สวัสดีครับโอเควันนี้ดูเรื่อง PHP ต่อนะครับในเรื่องของ Database โอเคการติดต่อ Database เนี่ยโดยการใช้ MySQL ด้วย PHP ซึ่งมันมเีเวลาที่เราโหลด App s e r v e มาแล้วเนี่ยเรามี MySQL ติดมาด้วยอยู่แล้วนะครับในแพ็กเกจของ App s e r v e วิธีการติดต่อเนี่ยก็ใช้คำสั่ง3ตัวนี้ขั้นแรกต่อ MySQL connect ให้ได้ก่อนคือเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล ในการเชื่อมต่อไปที่ชื่อ Host นะครับว่าชื่ออะไรในที่นี้ของเราเป็น local host username root นะครับ password ของอาจารย์ให้ตั้งว่า root นะแต่จริงๆมันอาจจะมี default password ตรงนี้เป็นอ,อ,อันนี้ก็ได้นะครับเป็นเ,เ,เป็นอะไรนะ mysql นะครับ อย่างนี้ก็ได้โอเคเดี๋ยวนะวิวโอเคนะโอเคนี่คือโฮสที่เราติดต่อนี่คือยูเซอร์เนมแล้วก็นี่คือพาสเวิร์ดนะครับที่เราให้ให้ตั้งกันไว้ให้ตั้งพาสเวิร์ดว่าเป็น root แต่ถ้าคุณไม่ตั้ง root default อาจจะเป็น m y s q l ก็ให้ทดลองใช้ดู อันนี้ก็จะถือว่าเป็นการเชื่อมต่อและเมื่อต่อได้แล้วเนี่ยคุณก็ต้องไปเลือก Database ใช้ mysql select db นะครับเลือก Database ชื่อของฐานข้อมูลคือพอต่อได้แล้วเนี่ยใน s e r v ์ฟเนี่ย dbms ตัวเนี้ยมันก็จะมีฐานข้อมูลหลายตัวใช่ไหมครับก็เลือกเอาตัวที่เราจะใช้แล้วเมื่อเลือกใช้ได้แล้วเนี่ย แล้วคุณก็ใช้งานไปด้วยการพิมพ์คําสั่ง SQL ซึ่งเดี๋ยวจะมีอธิบายว่าทํำยังไงแล้วสุดท้ายเมื่อใช้งานเสร็จก็ต้องใช้ MySQL Cross ก็คือปิดที่คุณ Connect เอาไว้ก็ Cross Connection เนี้ยนะครับเพราะนั้นเพียงแค่3คําสั่ง PHP เนี่ยก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับ Database ได้ละนะยกตัวอย่างเนี่ย Local Host or d i e ก็ Connection Fail นะครับ หรือว่าเราอาจจะใช้การตั้งชื่อตัวแปรเนี่ยช่วยในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลก็ได้เช่น Host เนี่ยก็เป็น local host username root password root อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ต่อ connect ด้วย host username แล้วก็ password อย่างเงี้ยก็ได้นะครับการกำหนดฐานข้อมูลเนี่ยเราก็เลือกใช้ mysql select db นะก็เลือกฐานข้อมูลขึ้นมานะครับว่าจะเลือกอะไรเนี่ย DB เป็น Test ก็เลือกฐานข้อมูล Test ถ้ามันติดต่อไม่ได้ก็ can not connect database นั่นเองนะครับปิดฐานข้อมูลก็ได้โอเคอันนี้เป็นคำอธิบายเพิ่มเติมเหมือนมาเกีแล้วครับก็ Host, Root, Root แล้วก็ฐานข้อมูลชื่อว่า Test คุณก็ต่อให้ได้ก่อนเมื่อคุณต่อได้แล้วคุณก็ select ฐานข้อมูลให้ได้เมื่อคุณ select ฐานข้อมูลได้แล้วคุณก็ปิด Connection นั่นเองเอลการสร้างฐานข้อมูลนะครับ แล้วก็ตารางด้วย PHP เนะี่ยฟังกช์ชันที่ใช้สำหรับการทำงานภาษา SQL เนี่ยคือ m y s q l query นะ m y s q l query เนี่ยเป็นการเรียกให้ทำงานโดยการใช้คำสั่ง SQL SQL เป็นอีกภาษาหนึ่งที่ทำงานเกี่ยวกับดัตต้าเบสนะครับซึ่งจะมีคำสั่งเฉพาะซึ่งในที่นี้เนี่ยเราจะเรียนอยู่ไม่กี่คำสั่งแค่นั้นเองนะครับ เวลาที่เราเขียนคำสั่งเสร็จแล้วเนี่ยเราจะให้มันทำงานเราก็ใช้ mysql q นั่นเองตรงนี้เป็นภาษา p h p เพื่อที่ไปสั่งให้ภาษา sql ทำงานนะครับหลักการาสร้างฐานข้อมูลเนี่ยก็ใช้คำสั่งดังนี้ create database แล้วก็ชื่อฐานข้อมูลนะเพราะนั้นดูวิธีการใช้นะครับเชื่อมต่อให้ได้ก่อนเมื่อเชื่อมต่อได้แล้วตั้ง sql ขึ้นมาตัวหนึ่งเป็นตัวแปรตัวหนึ่ง ให้เป็น string นะครับ create database test 2เสร็จแล้วก็เรียกมันทำงาน mysql query query ตัวนี้ไปที่การเชื่อมต่อน,นี้เมื่อผลของการค u e r y ให้เป็น r e s u l t ในกรณีที่ r e s u l t เป็น true หรือว่ามันมี r e s u l t หรือว่าตรงนี้คุณไม่ต้องเท่ากับเท่ากับ true ก็ได้พอถ้ามันมี r e s u l t มันเป็น true อยู่แล้วนะครับก็ echo ว่าฐานข้อมูลสร้างแล้วแค่แน่้นง เอาถัดไปสินแทกของการสร้าง table นะครับก็คือ create table แล้วก็ตามด้วย table name แล้วก็ตามด้วย column อะไร ray, data type อะไร column อะไร data type อะไรซึ่งจริงๆการสร้าง table เนี่ยสร้างด้วยวิธีนี้ก็ได้หรือคุณจะไปสร้างด้วย phpmyadmin ก็ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีคำอธิบายใน Workshop ของ guestbook นะเอาละ อันนี้ตัวอย่าง sql การสร้าง table ก็ create table id เป็น int นะครับแล้วก็ตัวพิเศษแล้วบอกว่า Not now ห้ามว่างนะแล้วก็ auto increment ด้วยคือให้เพิ่มขึ้นแบบอัตโนมัติแล้วก็ยังเป็น primary key นะครับตัวแปร first name คือ fill ช่องถัดไปเนี่ยชื่อว่า first name มีค่าเป็นวาชา15ช่องแล้วก็ช่องถัดไปชื่อว่า H มีค่าเป็นตัวเลขนะครับ ดีซซลแล้วก็สั่งให้รันเหมือนเดิมอาการเพิ่มข้อมูลเข้าสู่ตารางด้วย PHP เนี่ยเราสามารถเพิ่มข้อมูลในครั้งละแถวก็ได้หรือว่าเป็นเรค o คอร์ดก็ได้นะครับจากตัวอย่างต่อไปนี้เนี่ยการเพิ่มข้อมูลในการกรอกข้อมูลแบบฟอร์ม PHP ก็จะมีตัวอย่าง Sample 3 1 31ขีด2นะ ตรงนี้นในในห้องอาจารย์ได้สอนไปแล้วรวมถึงมีการบ้านเกี่ยวกับเรื่องของตรงนี้ด้วยนะครับเพราะนั้นนักศึกษาจะต้องเข้าไปดูแล้วก็พยายามทำให้ได้ไอเจ้า a ซมเปิลสามอโทษทีสามเนี่ยนะครับพยายามทำให้ได้ถ้าทำไม่ได้ก็พิมพ์ตามไปก่อนนะเดี๋ยวคุณจะเข้าใจเองถ้าเกิดใครพิมพ์ไปแล้วครบ3รอบแล้วยังไม่เข้าใจเดี๋ยวให้มาคุยกับอาจารย์ตัวต่อตัว,ตว นะครับ <c oughs> <c oughs> อ่ะโทษทีโอเคมเนะอันนี้เป็นตัวอย่างเ็าบอกว่ามีฟอร์มแอคชั่นไปที่31ขด2เนี่ยด้วยเมธอดโพสนะครับแล้วก็ในฟอร์มนี้ให้มีอินพุตท้ายเนี่ยชื่อว่า first name แล้วก็ age สตัวแล้วก็มีปุ่ม Submit เมื่อกดไปก็วิ่งไปที่31ขีด2ให้ทำอะไรนะ ซึ่งใน s ซนพวกนี้มันจะมีคำสั่ง SQL ยกตัวอย่างเช่น select star form เนี่ยเป็นการเลือกข้อมูลมาทั้งหมดเลือกทุกแถวนะฮะซึ่งว,วิธีการเลือกเนี่ยมันจะได้ result ขึ้นมาใช่ป่ะเพราะว่าเราเอา result เข้าไปรับการทำงานของ query นะครับ my SQL แล้วก็ใช้ query เอา result มารับเนี่ยเราจะได้ข้อมูลมาอยู่ในรูปของ array โดยการใช้คำสั่งที่ชื่อว่า my SQL fetch array ตัวนี้เนี่ยจะทำให้ r e ซอร์อยู่ในรูปของอาร์เรเมื่อเป็นอาร์เรแล้วคุณก็ใช้ลูปในการวนอาร์เในที่นี้อาร์เตรงนี้เนี่ยคุณไม่รู้ว่าเป็น All a าร์เรย์กี่ช่องเพราะว่าคุณไม่ทราบว่าในฐานข้อมูลเนี่ยมันมีข้อมูลทั้งหมดกี่แถวกี่ช่องนะครับแต่คุณสามารถทราบได้ว่าคุณจะวนลูปอะจนกว่าข้อมูลจะหมดนะฮะเพราะน,นั้นตรงนี้คุณใช้ while Lo o ูนั่นเองรูปแบบก็จะเป็นอย่างเนี้ย อธิบายตอนแรกต่อคอนเน t ชันให้ได้ก่อนใช่ปะต่อคอนเน t ชันเสร็จก็ไปต่อดาต้าเบสให้ได้เมื่อต่อดาต้าเบสให้ได้ให้ตั้งคำสั่ง sql ในที่นี้จะเอาข้อมูลออกมาแสดงก็ select ข้อมูลแบบไหนข้อมูลทั้งหมดก็ star form อ,อะไร table ที่ชื่อว่า customer นะครับเสร็จแล้วก็ query นะตัวนี้ไปที่ Connection นี้ได้ Result แล้วเอา Result เนี่ยมา fetch array mysql fetch array r e s u l t ให้เท่ากับตัวแถวแถวก็คือข้อมูลที่คุณจะพิมพ์นั่นเองตรงนี้คุณจะวนเพราะฉะนั้นในขณะที่คุณวนคุณก็จะบอกว่ารหัสเนี่ยก็คือ low id ตรงนี้คือ f i l l d เ,เขาเรียกว่าอะไรชื่อของ f i e l ที่อยู่ใน database นะครับชื่อ id first name แล้วก็ age ชื่อของ field ที่ทอยู่ใน database การทำอย่างนี้คุณก็จะได้ข้อมูลมา ทีละแถวทีละแถวทีละแถวหรือที่เรียกว่าทีละเล็คอนนั่นแหละแล้วเมื่อได้มาครบเราก็ปิดอะไรไปอันนี้คือซัมมารีที่อาจารย์ทำสรุปไว้ให้นะครับว่าตัวอย่างที่31ขีด1จนถึงขีด9เนี่ย31ขีด31เฉยๆขีด2แล้วก็จนถึงขีด9ให้ทำอะไรบ้างให้เราดูตามเนี้ยแล้วไปดูในตัวอย่างแล้วพิมพ์ตาม นะครับแล้วก็ย้อนกลับมาดูนี้ว่ามันใช่ตามนี้ไหมว่ามันทํางานอย่างนี้ได้จริงไหมนะครับอาจารย์จะไม่พาเข้าไปดูนะแต่จะอธิบายนะครับ่าสอร,รับข้อมูลนะสาขีดสนี่ยโชว์ข้อมูลที่กรอกแล้วก็ส่งเข้าดัตต้าเบสก็คือทําต่อจาก31นั่นเองสา3ขีดสคือแสดงข้อมูลทั้งหมดในดัตต้าเบสเพราะนั้นตรงขีด2เนี่ยส่งเข้าด a ตต้าเบเนี่ย ก็ต้องมีการ insert ข้อมูลใช้ SQL ที่ชื่อว่า insert นะครับตรงขีด3เนี่ยดูข้อมูลก็ต้องมีการ select star นะฮะ select star เอาข้อมูลออกมานะครับแล้วก็แสดงข้อมูลด้วยการ fetch array แล้วก็ใช้ while loop ในการวน3 1ขี K c ตรงช่วงนี้เป็นการแก้ไขแล้วก็ลบนะครับแสดงข้อมูลใน database พร้อมกับ link แก้ไขและลบไอตัวนี้มันก็คือเอา3 1มสมมาทำต่อแล้วแหละนะครับ สาเขีดเป็นการแสดงข้อมูลจากดาต้าเบสเพื่อที่พร้อมที่จะแก้ไขคือเมื่อคุณกดลิงก์อ่ะอุ้ยโทษโท,โท,โท,โทเมื่อคุณกดลิงก์เนี่ยคุณก็จะไปที่31ขีดห้าแน่นเขีด6แสดงข้อมูลที่แก้ไขาจากดาต้าเบสเพื่อที่จะส่งให้ขีด7อันนี้ขีด6เพื่อที่คอนเฟิร์มว่าคุณจะแก้ไขแถวเนี้ยตรงเนี้ยแล้วก็ขีด7แก้ไขข้อมูลแล้วก็แจ้งผลนะครับ ในกรณีที่คุณกดปุ่มลบเนี่ยตรงนี้จะเป็นลิงก์ของ q u listing นะคุณกดลบปุ๊บมันจะไปที่ขีด8ก็คือแสดงข้อมูลในดัตต b a เบสในแถวนั้นนะ ID เท่ากับตรงนั้นเพื่อที่เตรียมลบแล้วก็ขีด9ลบและแจ้งให้ทราบนะครับเพราะนั้นซีรีส์31จนถึงขีด9เนี่ยต้องดูทุกอันให้เข้าใจพิมพ์ตามให้ได้นะถ้าไม่เข้าใจดูอีก2รอบ3รอบดูไปถ้ายังไม่เข้าใจอีก ให้มาคุยกันนะครับตรงนี้ต้องช่วยกันเป็นความรับผิดชอบของนักศึกษาด้วยนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นพื้นฐานทั้งหมดของออในเรื่องต่อไปไม่ว่าจะเป็นเกสบ o ๊กเว็บบอร์ดช้อปปิ้งคาทั้งหมดเนี้ยมันใช้ฟีเจอร์แค่นี้แหละนะครับใช้แค่นี้จริงๆเพียงแต่ว่ามันจะมีไอเดียอย่างอื่นเพิ่มเข้ามานะดูต่อไปอันนี้ตัวอย่าง31-3ขีด นะครับก็ต่อ Connection ให้ได้แล้วก็ f c h Array ขึ้นมาแล้วก็เอาค่าข้อมูลมาแสดงทีนี้คุณสังเกตน,นิดนึงมี trtd ด้วยก็แสดงแบบเป็นาตารางนั่นเองถัดไปอันนี้คือตัวอย่าง31ขีด4นะครับก็เอาขีดสามาทำเพิ่มโดยการใช้ u ิว y string ใช่ปะ่ะตัวนี้ว่าไปที่31ขีด5นะ มี ID เท่ากับไอตัวนี้โลที่คุณเลือกอะนะครับหรือว่าไปที่3 1มเแล้วมี ID เท่ากับโลที่คุณเลือกก็คือพร้อมที่จะแก้ไขพร้อมที่จะลบนั่นเองนะสร้างแบบฟอร์มจากรหัสการกดปุ่มแก้ไขหรือว่าลบไปขีด5ขีด6นะครับอัปเดตอัปเดตนี่จะใช้ก็ต่อเมื่อคุณจะแก้ไขข้อมูลนั่นเองนะครับวิธีใช้อัปเดต table name ชื่อ table นะอัปเดตอะไร set อลัมน n ที่เท่าไหร่คอลัมน์ที่1เนี่ยค่าค่าใหม่ที่อัปเดตคืออะไรคอลัมน์ที่2ค่าใหม่ที่อัปเดตคืออะไร where เ mm hmm. งื่อนไขอะไรยกตัวอย่างเช่นบอกว่าอัปเดตค่าของชื่อแล้วก็นำสก,กุลอย่างเงี้ยอลัมน n ที่1ชื่อเปลี่ยนคอลัมน์ที่2นงนำสก,กุลเปลี่ยน where โดยที่เงื่อนไขอัปเดตก็คือ,อ,อตัวแปร id ที่1อย่างเงี้ยนะครับ ได้ id แวตรงนี้คือ id นี่คือคำสั่งอัปเดต delete ลบก็เหมือนกัน delete จาก table อะไรโดยที่มีเงื่อนไขอะไรเช่นบอกว่า delete id นะเป็น1นอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับแถวที่1นึ่แค okay. จบแล้วเพราะนั้นนี้เรื่องของ database อ๋ไม่ยอมหลุด โปรแกรมแค s เอาดูต่อนะครับอันนี้เป็นตัวอย่าง ex 0 5แล้วก็ res 0นนะครับเ,เดี๋ยวจะอธิบายอันนี้จะที่ที่เคยให้ทำไปเป็นการบ้านด้วยนะโอเคเอมาดูที่ ex 0 5ก่อน ex 0 5นเนี่ยให้แอคชั่นไปที่ res 0 5 php ก็คือไฟล์ข้างๆนะอันนี้มีเลขทะเบียนเป็น id มีชื่อนามสกุลเป็น name แล้วก็มีคะแนนเป็น score นะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีปุ่มส่งไปเพราะนั้นมีค่าตปรแปร3ตัวคือ ID name แล้วก็ score นั่นเองข้างล่างนี้คือการบ้านที่จะให้ทำใช่ไหมว่าให้เอาข้อมูลเนี่ยที่มีอยู่ในเซิร์ฟเวอร์มาแสดงด้วยนะครับวิธีการแสดงข้อมูลก็เป็นอย่างเงี้ยต่อ d a t a าเบสให้ได้ต่อ d a t a าเบสได้แล้วต่อไปที่เซิร์ฟเวอร์ได้แล้วค่อยต่อไปที่ d a t a าเบส select ดาต้าเบสที่ชื่อว่า test นะครับ แล้วก็ใช้คำสั่ง sql คือ select ทั้งหมดเลยจาก stu stu นี่คือชื่อ table แล้วก็ตรงนี้ก็ให้สร้างหัวตารางใช่ไหมครับสร้างหัวตารางขึ้นมาแล้วก็เมื่อสร้างหัวตารางเสร็จแล้วก็ใช้คำสั่ง php เนี่ยเรียก sql ในการทำงานนะแล้วก็วนลูปจากข้อมูลที่ได้จนข้อมูลหมดนะครับใช้ Y วอลูมเนี่ย RowFetchArray Result แล้วก็ FetchArray ขึ้นมานะฮะเนื้อหาที่ได้ก็จะเป็นช่องช่องเป็นตารางเริ่มต้นด้วย ID ตามด้วย m m e ตามด้วย s r o r e แล้วก็จบด้วย r a รดนะแล้วก็ Connection ปิดนะครับซึ่งไอตัว ID Name Score Grade เนี่ยมันคือมันคือฟิลที่อยู่ในดาต้าเบสนั่นเองนะทีนี้ไปดูในฝั่งของ เลขศูนบ้างคือตอนที่คุณใส่ในดัตเตอร์เบสค่าตัวแปรที่คุณรับมาจากไฟล์แรกอะมันมีแค่3ตัวคือ id name score แล้วสงสัยไหมว่าเกรดมาจากไหนเกรดมาจากการเอา score ไปคิดนะครับก็ใช้ตรงนี้เนี่ยตรงนี้คือการคิด score calculate นะคิดออกมาจากเกรดเช่นถ้าบอกว่ามากกว่าเท่ากับ80เกรด a 75 b บวก b c บวกเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับ แปลว่าถ้าเกิดคุณได้50ก็คุณได้ dog ถ้าน้อยกว่า50ก็ f ไปเลยนะตรงนี้ก็ table name นะ stu แล้วคุณก็ connect ไป connect ให้ได้เมื่อ connect ได้แล้วก็ต่อ database ให้ได้เมื่อต่อ database ได้แล้วก็ insert ข้อมูลเนี่ยเข้าไปที่ table name หรือเข้าไปที่ stu ซึ่งนั่นหมายความว่าคุณจะต้องเข้า p h p m a d m i n แล้วไปสร้างนะครับ database ที่ชื่อว่า test แล้วไปสร้าง table ชื่อว่า stu และไปสร้าง f i l l d หรือว่า schema ของ stu ให้มี id name score แล้วก็ grade นะครับคุณถึงจะ insert ได้เอาล่าคุณ insert เข้าไปด้วย id name score grade ด้วยค่า string id string name string score แล้วก็ string grade เสร็จแล้วคุณก็สั่งให้มันทำงานแล้วก็ close e i t connection ไปแค่นี้เองนะครับนี่คือไรศูนย์ห้า อ,อีกชุดหนึงอีกซีรีส์หนึงคือตัวนี้นะ W10 Add e d เนี่ยซึ่งอยู่ในเอกสารของวีที่10เดี๋ยวขอเอามาอธิบายในวีที่9ก่อนเลยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องเดียวกันอ,อ,อันนี้จะเป็นชุดที่เหมือนกับ3 1ขีดนะครับ3 1ขีดที่ว่ามันจะมีออแอดข้อมูลได้แก้ไขข้อมูลได้ลบข้อมูลได้นี่ก็คล้ายกันเลย นะเหมือนกันเลยเพราะนั้น3 1ขีดไม่อธิบายแต่ขอมาอธิบายในชุดนี้แทนนะครับมี index มีซีรีส์ของการ add ข้อมูลคือ add form add save มีซีรีส์ของการลบก็คือ delete แล้วก็ซีรีส์ของการ edit ก็คือ edit form แล้วก็ edit save นะครับไปดูที่ index ก่อน index ให้ทำอะไรเหมือนเดิมเวลาที่คุณจะต่อ database เนี่ยคุณต้อง connect server ให้ได้ก่อนนะแล้วก็ select database ให้ได้ แล้วก็เตรียม SQL ภาษา SQL ที่คุณจะใช้แล้วก็ execute มันให้มันทำงานนะครับเอาล่ะที่ตัว index ก็ให้ว่าบอกว่ามีกี่แถวใช่ไหม total เสร็จแล้วมีกี่ record ใช่ป่ะเสร็จแล้วก็ให้สร้างลิงก์ก็คือ add form ลิงก์ไปที่นะครับที่นี่ เราก็บอกว่า add new student นะหมายคามว่าตรงนี้จะเป็น h y เปอร์ลิเมื่อกด add new student ปุ๊บมันจะไปเรียก add form นะครับแล้วมีหัวตารางมาให้เรียบร้อยแล้วก็มีการ fetch ตารางมาคือข้อมูลเดิมใช่ปะ่ะว่ามีข้อมูลหลไรบ้างแสดงเป็น id name score grade นะครับแล้วก็มีลิงก์อีกอันนึงคือ edit form หมายคามว่ากดลิงก์นี้ปุ๊บเนี่ยคุณก็จะ edit form ซึ่งมันจะเอา id นี่ไปด้วยจะได้ทราบว่า edit อันไหน แล้วก็ถัดไปก็มีลิงก์ก็คือ delete นะครับ delete เอา id ไปด้วยคุณจะได้ทราบว่า delete อันไหนนั่นเองวันนั้นไปดูที่ add form ก่อนนะครับ series add มี2ตัวคือ add form กับ add save ไปดูที่ add form เดี๋ยวเขาเปิด add save ไปด้วยเลย add form เป็นลิงก์ที่ มาจากหน้า INDEX ใช่ไหมเวลาที่คุณต้องการที่จะ ADD ข้อมูลนะครับ ADD FORM ไป ACTION ไปที่ ADD SAVE นะเพราะนั้น ADD FORM ให้ทำอะไร ADD FORM ก็ให้ GET ข้อมูลขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็เอ่อโทษทีไม่ใช่ get ให้สร้างใช่ป่ะมี TEXT FIELD แล้วก็ให้ USER อรพิมพ์นะครับโดยที่ตรงนี้เป็น ID อันที่2ก็เป็น NAME ใช่ป่ะ อันถัดไปก็เป็นตัวคะแนนสกอร์นะครับแล้วก็เป็นปุ่มแค่นี้เองวันนั้นมีข้อมูลมี Data 3ตัวคือ ID Name แล้วก็ส c o r e มาดูที่ a s s a v e นะครับ a s s a ซ e ก็ต้องรับข้อมูลเห็นป่ะรับแบบส t n n p พ s t นะเพราะว่าส่งแบบ Post เนะี่ย ID Name s สกอร์ตัวแล้วก็เอา Score มาคิดเห็นไหมฮะเอาสกอร์มาคิด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 ให้เรียบร้อยนะครับคิดให้เรียบร้อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะ ตรงนี้ก็ด้วยเหตุผลเดิมเนี่ยคุณต้องพิจารณาว่าวิธีการคิดสกอร์เนี่ยคุณจะเปิดเผยไหมถ้าเกิดสูตรตรงนี้เป็นสูตรลับเนี่ยนะวิธีการคิดสกอร์ให้กลายเป็นเกรดนะครับคุณเปิดเผยไม่ได้คุณต้องมาคิดใน p h p ถูกแล้วแต่ถ้าเกิดคุณเปิดเผยได้แล้วคุณไม่อยากให้เซิร์ฟเวอร์รับภาระหนักเนี่ยไอ้อตรง if แล้วก็ El e if พวกนี้คุณจะต้องไปทำที่ไหนครับ ไปทำใน Java Script นั่นเองนะเพราะนั้นคุณเลือกเอาตามลักษณะของ business นะว่ามันเปิดเผยได้ไหมความลับหรือเปล่านะครับถ้าไม่รับอาจารย์แนะนำคือให้ไปทำใน Java Script เพื่อลดภาระของเซิร์ฟเวอร์อะไรที่ไม่จำเป็นต้องทำในเซิร์ฟเวอร์อย่าให้เซิร์ฟเวอร์ไปทำนะเพราะถ้าทำมากๆเข้ามาจะแห้งนะมันจะรวนโอเคอ่าถัดไปนะ Echo นะครับก็ให้แสดงพวกนี้ออกมานั่นเองอ่า uh, if m3 ถ้ามันค่าไม่มีอ่ะค่าไม่มีให้ทำไงก็ให้บอกว่ากรอกข้อมูลไม่ครบนะครับสังเกตนะตรงนี้เป็น javascript นะครับเห็นไหมเขาเริ่มเอา javascript เนี่ยมาผสมกับ php เอเคไหมครับแปลว่าข้อมูลตรงไหนที่ไม่จำเป็นต้อง php ก็ให้ใช้ใช้จ s วา s p t i p t นั่นเอง แล้วโดยโดยเฉพาะข้อมูลที่จําเป็นที่จะต้องเป็นจ a วา s c r ิป t แน่ๆอย่าให้ p h p ทําเลยขอร้องนะก็คือข้อมูลจําพวกวิธีการตรวจสอบอะครับว่ามีการกรอกข้อมูลไหมหรือว่ากรอกข้อมูลมาถูกแบบเป็นตัวเลขไหมกรอกข้อมูลมาเป็นตัวอักษรหรือเป็นชุดซีรีส์ของอีเมลแบบถูกต้องหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้มันก็มีตัวอย่างที่เ,เคยสอนไปแล้วก่อนมิดเทอมพร้อมทั้งอาจารย์เคยทำวิดีโอให้เราด้วยนะครับก็ย้อนกลับไปดูได้ ว่าให้ทำยังไงโอเคต่อข้อมูลให้ได้เลือก Database เตรียม sql นะครับก็คือการ insert แล้วก็ execute คำสั่งแล้วก็ปิดจบแล้วนี่คือการ add ข้อมูลทีนี้จากหน้า index าเมื่อกี้ม,มันยังสามารถที่จะ edit ข้อมูลได้ด้วยก็ต้องไปที่ edit form ขอเปิดคู่ไปเลย edit form ก็ต้องคู่กับ edit save นะครับ แล้วแหละอ d ด t f ฟอรก็ต่อฐานข้อมูลให้ได้ก่อนนะตรงนี้ไม่อธิบายละเหมือนเดิมซ้ำเดิมเมื่อต่อฐานข้อมูลให้ได้แล้วก็มีสร้างช่องขึ้นมาให้ Edit นะครับสร้างช่องขึ้นมาให้ Edit นั่นเองเนี่ตรงนี้รู้สึกว่ามันแปลกๆม student มีตัวบางตัวหายไปเดี๋ยวนะเปิดใหม่ Edit Form โอเคต่อฐานข้อมูลได้แล้วนะครับสร้างช่องมาให้ Edit นะครับเ,เป็นโพสต์ e t h o d Post ต Post, ไปที่ Edit Save นะเอาละที่นี้เราก็สร้างขึ้นมา Data Student สร้าง ID ขึ้นมานะครับสร้างแบบเป็นแท็กนะครับแล้วก็ GET เอาข้อมูล ID ขึ้นมาเพื่อที่ให้ User เขา Edit อตรนะครับตรงนี้ไม่ให้ Edit นะแล้วก็สร้างแบบเป็นแท็กนะครับแล้วก็ GET เอา Name ขึ้นมานะ ตรงนี้อี i ิได้นะโรเนมแล้วก็ถัดไปก็คือเอาสกอร์ขึ้นมา e d i t ได้นะครับ Edit ทสกอร์ขึ้นมาได้เสร็จแล้วพอคุณ Edit เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมี i d ใช่ป่ะเนมสกอร์ name, แล้วก็มีตัวซ่อนมาตัว H ขึ้นมาตัวหนึ่ง Edit Form นะครับแล้วคุณก็เช็คว่าจะเอาเกรดอะไรนะครับเมื่อคุณเช็คได้ว่าจะอาเกรดอะไรแล้วเนี่ย คุณก็เช็คว่ามันว่างไหมถ้ามันว่างก็แปลว,ว่าก่อมาไม่ครบนะถ้ามันไม่ว่างก็ก่อมาครบอะไรก็แล้วแต่แล้วคุณต่อฐานข้อมูลให้ได้คุณใช้อัปเดตนะครับอัปเดตอัปเดตอะไรเซตเนี้ยให้มีค่าตามเนี้ยอัปเดตอัปเดตอัปเดต where ที่ id เท่ากับตัวที่ซ่อนมานั่นเอง id เท่ากับตัวที่ซ่อนมาหมายความว่าอัปเดต id เบอร์หนึ่งนะครับ คุณอาจจะเปลี่ยน id เป็นเลข2ก็ได้เปลี่ยนพวกนี้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็สั่ง e x e c u e นั่นเองตรงนี้ก็เป็น edit save ไฟล์สุดท้ายครับ delete delete อันนี้จะไม่จำเป็นต้องรับข้อมูลเพิ่มถูกไหมฮะพอไม่รับข้อมูลเพิ่มเนี่ยมันก็เลยมีแค่อันเดียวไม่ต้องมี2ไฟล์ เพราะว่าแค่ให้ดูแล้วก็คอนเฟิร์มเลยเอาละ Delete ก็ if empty ถ้าไม่ว่างก็ให้เลยแล้วก็ย้อนกลับไปต่อ s e r v ์ฟอร์ต่อ d a t a b เบ e ให้ได้ select ด a ต้าเบ e แล้วก็ใช้ sql delete นะครับจาก id อะไรนะแล้วก็ close แล้วก็สั่งให้ทำงานเนี่ย Delete แค่นี้เองจบแล้วนะครับเหมือนกันตรงนี้ w10 a d d t h e เเนี่ยก็ต้องเข้าไปดูแล้วก็ ทำความเข้าใจถ้าไม่เข้าใจเป็นไงครับพิมพ์รอบหนึ่งรอบสองรอบสามพิมพ์ไปนะครับแล้วก็ทดลองหลันแล้วคุณก็จะเห็นถ้ายังไม่เห็นอีกเดี๋ยวมาคุยอาจารย์นะครับโอเคก็จบในเรื่องของ PHP เรื่องของ Database นะแล้วก็ยังเหลืออีก3วิดีโอก็เป็นเก s บุ o กเว็บ b o a r d แล้วก็ช้อปปิ้งค้านั่นเองก็ยังไงติดตามดูนะครับสวัสดีครับ